ให้นั้นและถ้าจะพูดไปตามหลักวิชาโหราศาสตร์แล้วโชควาสนาของเขาจะได้ดีจากศรีภรรยาเท่านั้นเพราะเขาเกิดตรงกับวันอังคารของปีพ.ศ. 2523นี่เป็นดวงชะตาที่จะได้ดีเมื่อมีคู่ดีส่งเสริมเท่านั้นหากเขาได้พบกับเพศหญิงที่ปีเกิดไม่ส่งเสริมกันเขาจะไปไม่ถึงฝันแต่ถ้าสมมติว่าเขาเดินออกนอกลู่นอกทางจริงสุดท้ายแล้วเขาจะต้องซมซานกลับมาแต่นี่ก็เป็นเพียงการยกตัวอย่างให้คุณฟังว่าเหตุใดสามีภรรยาที่อยู่กันดีมีความสุขจึงมีคำถามแบบนี้ขึ้นมาในสมองและนอกเหนือไปจากความเจ้าชู้ของผู้ชายแล้วนั้นหากไม่มีเรื่องนี้เข้ามารบกวนก็จะมีแค่เรื่องสุขภาพกับความเจ็บป่วยเท่านั้นที่สร้างปัญหาได้แต่ความโชคดีของคุณทั้งสองก็คือคุณต่างก็มีวาสนาของคนที่มีความสุขกายสบายใจในยามแก่เฒ่าอยู่แล้วชีวิตไม่มีอุบัติเหตุหรือความเจ็บป่วยรุนแรงให้เห็นเพราะฉะนั้นชีวิตคู่ของคุณจึงไม่มี